สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณครับที่ท่านจะได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับสาระดีๆมาฝากทางรายการในวันนี้ครับดิฉันชนันพรรถจันทร์ค่ะและผมรณกรอิ่มกำชัยครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายท่านนะครับก็คงได้ยินคำว่าภาวะเงินเฟ้อครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับก็เกิดความสงสัยว่าภาวะเงินเฟ้อนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรรวมถึงที่มาที่ไปของภาวะเงินเฟ้อด้วยนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะอย่างเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็จะมีปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่ประเทศเวเนซุเอลาที่เราเห็นผ่านสื่อกันนะคะเราจะเห็นภาพของธนบัตรวางเกลื่อนพื้นเลยกลายเป็นของไม่มีค่านะคะวันนี้ค่ะด้วยความเมตตาของพระอาจารย์เราจะมาศึกษาในเรื่องนี้กันแล้วก็มาดูวิธีการป้องกันและแก้ไขโดยใช้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับกระดาษมีค่าเท่าไหร่เงินมีค่าเท่าไหร่เมื่อเงินมีค่าเท่าเศษกระดาษภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นได้อย่างไรด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณเรามาวิเคราะห์ปัญหานี้กันค่ะเจริญพรพระอาจารย์ครับเคยได้ยินผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินหรือว่านักเศรษฐศาสตร์นะครับพูดถึงเรื่องภาวะเงินเฟ้อครับพระอาจารย์คำว่าภาวะเงินเฟ้อนี่คืออะไรแล้วก็เป็นอย่างไรครับพระอาจารย์ครับภาวะเงินเฟ้อคือภาวะที่ว่าค่าของเงินลดลงไปเรื่อยๆเดิมเงิน10บาทเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ชามนึงก็ซื้อไม่ได้ต้องกลายเป็นขึ้นเป็น20บาท30บาท40บาทขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือเงินเฟ้อคือค่าของเงินลดถามว่าทำไมมันถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาล่ะมันเกิดจากอย่างนี้ว่ามันไปตามหลักของ demand supply อะไรก็ตามที่ความต้องการมีเยอะแต่ว่าการตอบสนองเนี่ยมีน้อยมันก็จะราคาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเงินตราที่ผลิตออกมาโดยรัฐบาลมันเป็นสื่อกลางในการซื้อขายใช่ไหมก็ใช้ไปปกติแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่รัฐบาลผลิตเงินตราที่ใช้ซื้อขายออกมาเยอะๆจนเกินความต้องการแล้วคนก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะไปแห่ซื้อของเงินมีเยอะไงก็จะรุมกันไปซื้ออะไรต่างๆข้าวของเนี่ยจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ซื้อข้าวของเครื่องใช้ก็ไปรุมซื้อเพราะทุกคนมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวค่าเงินมันน่าจะลดซื้อวันนี้จะถูกซื้อพรุ่งนี้จะแพงขึ้นพอมีเงินในมือปั๊บขืนถือไว้พรุ่งนี้นะเดี๋ยวของมันขึ้นราคาแน่ใครซื้อก่อนได้เปรียบทุกคนก็จะไปซื้อนี่มีคนมาแห่ซื้อ10คนเป็นไงของมาอยู่แค่นี้คนขายก็รู้สึกว่าขึ้นราคาได้ขึ้นราคาเงินก็เฟ้อละเมื่อเงินมีมากจนท่วมตลาดแล้วผู้คนในตลาดทั้งผู้ซื้อผู้ขายมีความรู้สึกว่ามันถูกผลิตออกมาโดยไม่มีฐานรองรับราคามันจะต้องตกแน่ๆเพราะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะราคามันก็จะร่วงเลยมันเป็นจิตวิทยาของมวลชนโดยต้องมีพื้นฐานความจริงรองรับด้วยนะไม่ตามกระแสอย่างเดียวในโลกเราเนี่ยแม้กระทั่งยุคปัจจุบันก็ตามอะไรจะเกิดขึ้นมันจะมี2อย่างขึ้น1มันผลจากความเชื่อของคนคนส่วนใหญ่เชื่อยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นคนเชื่อว่าหุ้นจะตกมันก็จะตกถ้าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าหุ้นจะขึ้นแล้วแห่เข้าไปซื้อนะขึ้นแน่ซื้อก่อนเดี๋ยวกำไรเยอะขึ้นไหมขึ้นแต่ถ้าคุณคิดว่าหุ้นตกแน่นอนเทขายไปไงตกไหมตกมันตามกระแสความเชื่อของคนแต่กระแสเหล่านี้มันจะต้องมีพื้นฐานของแฟกต์ความจริงมารองรับไงถ้าเกิดว่าปล่อยข่าวลือโดยไม่มีแฟกต์มารองรับนะมันก็จะปุ๊บวาบทีเดียวแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเกิดมีแฟกต์รองรับด้วยเนี่ยมันก็จะเสริมกันแต่มันจะไม่ใช่มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ขึ้นกับแฟกต์อย่างเดียวนะมันขึ้นกับความรู้สึกของคนด้วยงั้นรัฐบาลประเทศต่างๆตอนนี้เนี่ยก็ต้องประคับประคองสถานการณ์เศรษฐกิจโดย
รักษาอารมณ์ความเชื่อของคนบางทีก็เหมือนกับโฆษณาชวนเชื่อให้คนเชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีจะดีจะดีมั่นใจเถิดลงทุนเถิดนักลงทุนที่มีตังลงทุนเถิดชาวบ้านที่มีตังในมือซื้อของเถอะมั่นใจเดี๋ยวมันจะดีเพราะถ้าเกิดคนมั่นใจว่าจะดีอีกหน่อยตัวเองจะมีรายได้เยอะเขาก็จะกล้าใช้จ่ายถ้าทุกคนคิดว่าเศรษฐกิจจะแย่นักลงทุนไม่กล้าลงทุนคนมีตังไม่กล้าซื้อของเศรษฐกิจเป็นไงชะงักงันมันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อจิตวิทยาของคนด้วยรัฐบาลจึงมีหน้าที่ต้องพยายามสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นประชาชนแต่ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นมาได้ยั่งยืนเมื่อมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีรองรับจริงๆงั้น2 อย่างจะเอื้อกันเงินเฟ้อจะเกิดเมื่อคนเชื่อว่าค่าเงินจะลดแล้วถ้าเกิดมันมีพื้นฐานแฟกต์ความจริงรองรับว่ารัฐบาลปั๊มเงินขึ้นมาเฉยๆพิมพ์เงินเข้าสู่ตลาดโดยไม่มีรายได้เพียงพอเงินไม่มีเงินเดือนจะจ่ายเงินจะจ่ายเงินเดือนข้าราชการก็พิมพ์แบงค์เพิ่มจ่ายไปเลยอย่างนี้เป็นไงอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนรู้ว่าเฮ้ยอย่างนี้ค่าเงินลดแน่มันก็จะลดแล้วของจะเริ่มขึ้นราคาคนจะไม่ถือเงินไว้ในมือแล้วมีแล้วต้องรีบใช้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่ามันค่ามันจะลดลงของทุกอย่างจะราคาขึ้นในบ่ายวันนี้หรือพรุ่งนี้มีมาแล้วต้องใช้ไปให้เร็วที่สุดเนี่ยค่าเงินก็จะลดเงินก็จะเฟ้อเจริญพรแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรคะว่ากำลังจะเกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วต้องดูเงื่อนไขเศรษฐกิจของประเทศเช่นว่าดุลการชำระเงินของประเทศเป็นยังไงถ้าดุลการชำระเงินเป็นลบนะคือเงินไหลออกไปนอกประเทศเยอะเงินไหลเข้าน้อยเช่นว่าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเยอะสินค้านำเข้าจำนวนมากแต่สินค้าส่งออกส่งได้น้อยดุลการค้าเป็นลบแล้วก็ขาดทุนเลยใช่ไหมจ่ายเงินซื้อของชาวบ้านเขาเยอะแต่ได้ตังมาโดยการส่งของไปขายได้น้อยนิดเดียวเนี่ยแล้วก็เงินจากการท่องเที่ยวการลงทุนทุกอย่างรวมกันแล้วเนี่ยเป็นลบดุลการชำระเงินเป็นลบเมื่อไหร่ปั๊บต่อเนื่องนานๆก็เห็นว่าเริ่มหวาดเสียวละเงินไหลเข้าไหลออกเนี่ยเริ่มหวาดเสียวไม่ได้สมดุลกันหรือรัฐบาลมีทุนสำรองต่างประเทศแค่ไหนถ้ามีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเยอะเพียงพอต่อการสั่งสินค้านำเข้า6เดือนนี้เป็นต้นนี่นะก็รู้สึกว่าอุ่นใจหน่อย3เดือน6เดือนเรามีตังค์พอจะซื้อสินค้านำเข้าได้มีอะไรเกิดขึ้นมารองรับสถานการณ์ได้รับมือไหวเพราะว่ามีเงินทุนหน้าตักเนี่ยพอมีตัวเลขหลายๆตัวที่นักเศรษฐศาสตร์สามารถดูตรงนี้ได้เราก็ดูจากพื้นฐานเนี่ยดุลการชำระเงินเป็นยังไงดุลการค้าเป็นยังไงแล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นยังไงรวมทั้งเงินตราสำรองต่างประเทศของเรามีขนาดไหนอย่างไรเนี่ยสถานการณ์โลกตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันก็จะพอบอกอะไรได้ตอนนี้เนี่ยประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงมากในโลกขณะนี้เลยนะก็คือเวเนซุเอลาจริงๆเวเนซุเอลาเคยเป็นประเทศผลิตน้ำมันส่งออกรายใหญ่ของโลกประเทศหนึ่งนะแล้วก็มีรายได้ของประชาชนทั้งประเทศเฉลี่ยแล้วเนี่ยพอๆกับประเทศไทยสูงกว่าประเทศไทยหน่อยนึงด้วยซ้ำไปแต่เมื่อ7ปีที่แล้วตอนที่ราคาน้ำมันเริ่มหัวปักลงเศรษฐกิจเวเนซุเอลาก็เริ่มมีปัญหาช่วงที่ราคาน้ำมันกำลังขึ้นเนี่ยโอ้โหแบบฟูเฟื่องมากแล้วผู้นำเองก็เดินนโยบายโดยโจมตีอเมริกาเหมือนกับเป็นคู่แข่งกันเลยเนี่ยแต่ตอนนั้นราคาน้ำมันกำลังขึ้นรายได้ดีเอาเงินมาอุดหนุนชาวบ้านเขาก็ได้คะแนนเสียงความนิยมประชาชนเยอะอเมริกาก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่พอรายได้จากน้ำมันราคาตกปั๊บเนี่ยเงินตาในมือหายไปโครงการหลายๆอย่างที่เคยให้ชาวบ้านเขาเนี่ยมันไม่มีตังมาจ่ายแล้วเนี่ยเพราะราคาน้ำมันมันลดมาครึ่งๆเลยเนี่ยใช่ไหมทำไงอ่ะก็แก้ปัญหาง่ายๆพิมพ์แบงค์จ่ายไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนข้าราชการก็สั่งแบงค์ชาติพิมพ์แบงค์จ่ายเพราะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปีเดียวราคาเงินเฟ้อไป60%เมื่อปี2014นะก็คือประมาณสักปี2557ก็เงินเฟ้อไป60%แล้วยังแก้อย่างนี้ไปเรื่อยๆพอปีต่อมาก็เฟ้อไป180%ก็หมายถึงว่าของที่เคยต้นปีราคา10บาทก็กลายเป็น20กว่าบาทไปแล้วเนี่ยแล้วพออีกปีขึ้นไป 800% อีกปีไป 10,000% พอมาถึงปีนี้ก็คาดว่าจะขึ้นไป 1,000,000% นะก็คือเขาเรียกว่าเป็นอภิมหาเงินเฟ้อเลยเพราะมันเฟ้อแบบสุดๆเนี่ยเรียกเงินเฟ้อยิ่งยวดคือมันขึ้นไปเป็นแสนเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยจนใส่เลขถูนไม่ถูกเลยอะเช่นเอาเงินไปสัก 3,000 บาทนะไปแลกเป็นเงินตราของเวเนซุเอลาเราอาจจะได้เงินเวเนซุเอลากลับมาเนี่ยเต็มกระเป๋าเดินทางเลย
ค่ากระดาษอาจจะแพงกว่าค่าเงินอีกขนาดนั้นเลยเนี่ยเพราะว่าตัวเลขศูนย์เยอะมากไงมันขึ้นไปเป็นล้านเท่าเลยอ่ะนี่คือภาวะที่เกิดขึ้นซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะในเยอรมันก็เคยเกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่1พอเยอรมันแพ้สงครามปั๊บประเทศชนะสงครามคืออังกฤษฝรั่งเศสได้ทีลบกันมาตั้งนานย่ำแย่เลยเนี่ยตอนนี้เองแพ้แล้วนะเพราะฉะนั้นบังคับเยอรมันว่าต้องชำระค่าปฏิกรรมสงครามชำระค่าเสียหายพูดง่ายๆเถอะเพราะว่าคุณเป็นคนก่อสงครามคุณแพ้แล้วคุณต้องชดเชยค่าเสียหายต้องจ่ายตังค์เยอะแยะจนรัฐบาลเยอรมันไม่มีตังค์ทำไงก็พิมพ์แบงค์ไปเฉยๆเลยเพราะไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยก็พิมพ์แบงค์ไปเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากๆเป็นล้านเท่าเหมือนกันนะระดับที่ว่ามีเรื่องเล่าซึ่งเป็นเรื่องจริงนะคือมีคนไข้คนหนึ่งเป็นคนไข้โรคจิตรักษาตัวโรงพยาบาลเข้าไปโรงพยาบาลตอนเงินยังไม่เฟ้อรักษาอยู่หลายปีออกมาตอนเงินเฟ้อพอดีหมอรักษาบอกตอนนี้ดีขึ้นแล้วเกือบหายแล้วสามารถกลับบ้านได้เขาออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อเอิญในกระเป๋าเนี่ยมีติดเหรียญที่ไม่ใช่ธนบัตรเป็นเหรียญทองเล็กๆเหรียญเล็กๆในเหรียญทองออกมาเหรียญนึงก็ขึ้นแท็กซี่จะกลับบ้านพอจะถึงบ้านปั๊บจ่ายเงินให้แท็กซี่ด้วยเหรียญทองแท็กซี่รับเสร็จปั๊บทอนเงินมาเป็นธนบัตรเงินมาร์กซึ่งไม่มีตัวเลขยาวแต่หัวธนบัตรถึงท้ายธนบัตรมันไม่รู้กี่ล้านมาร์กนะเป็นหมื่นเป็นแสนล้านมาร์กเลยนะคนไข้รับเงินทอนมาเสร็จดูแล้วบอกแท็กซี่ว่าคุณช่วยพาผมกลับไปโรงพยาบาลหน่อยเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเองยังไม่หายยังป่วยอยู่เอ๊ะเราจ่ายเงินไปเหรียญทองเล็กๆทำไมก็ทอนเรากลับมานี่เป็นล้านๆมาร์กเลยสงสัยตอนนี้เรายังป่วยอยู่แน่ๆเลยเนี่ยเราแบบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจริงๆนะแล้วมันมีผลกระทบอย่างมหาศาลมากเลยคนบางคนทำงานหนักทั้งชีวิตตั้งใจเก็บเงินฝากธนาคารไว้จะมีเงินเก็บแสนมาร์กคิดเป็นเงินปัจจุบันก็อาจจะประมาณสักล้านสองล้านบาทก็คิดว่าเออเกษียณแล้วก็พอกินพออยู่ที่ไหนได้เงินมันเฟ้อขึ้นมาจนกระทั่งแสนมาร์กนะซื้อไข่ได้ฟองเดียวเราลองคิดดูว่าถ้าคนที่ทำงานหนักทั้งชีวิตเก็บเงินฝากแบงค์มีเงินเก็บอยู่2ล้านบาทวันดีคืนดีค่าเงินมันลด2ล้านบาทซื้อไข่ไก่ได้ฟองเดียวเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคนคนนี้ก็เลยนี่เรื่องจริงเลยนะเอาเงินที่มีทั้งหมดเนี่ยไปซื้อตั๋วรถแล้วก็นั่งเที่ยวรอบเมืองนั่งรถเหมือนกับรถเมย์สายรอบเมืองเนี่ยวนไป1รอบเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านปิดประตูขังตัวเองแล้วก็ตายในบ้านเพราะไม่มีกินแล้วเงินที่ทำงานหนักทั้งชีวิตมาเนี่ยมันซื้อได้แค่ไข่ไก่ฟองเดียวเพราะเงินมันเฟ้ออย่างมหาศาลผลคือทำให้เกิดอดอล์ฟฮิตเลอร์ขึ้นมาเพราะว่ามันแย่จนกระทั่งสุดๆแล้วอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้ชูนโยบายชาตินิยมแล้วบอกว่าจะมาแก้สถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยชาวบ้านมันไม่รู้จะไปยังไงแล้วเนี่ยก็เลยเอาก็เอาอะเลือกอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้เป็นนายกขึ้นมาแล้วก็มีอำนาจแล้วขยายอำนาจตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยโดยประธานาธิบดีไฮเซนเบิร์กก็หนุนหลังอยู่ด้วยเพราะว่ามันประเทศไม่รู้จะไปทางไหนละแล้วมาดูว่าวิธีการแก้เงินเฟ้อของฮิตเลอร์เขาทำยังไงนะเพิ่นไปได้มือดีทางเศรษฐกิจเข้ามาเขารู้ว่าตอนนี้คนเนี่ยรู้ว่าเงินไม่มีค่าไงเพราะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ราคามันจะลดนะเช้ากับบ่ายราคาก็ต่างกันเป็นเท่าแล้วนะเช้ากาแฟถ้วยหนึ่งพันล้านมาร์กพอบ่าย1,500ล้านมาร์กเนี่ยราคามันเปลี่ยนตลอดเนี่ยจนกระทั่งคนไม่อยากจะถือเงินไว้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับเศษกระดาษแล้วค่ามันลดตลอดเวลาแต่คนต้องการที่สุดก็คือว่าปัจจัยพื้นฐานปัจจัย4กินอยู่ให้มีข้าวกินมีเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวเอาไว้ใช้ป่วยไข้มีอยู่ยารักษาโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเริ่มใหม่โดยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของคนเริ่มจากเรื่องพื้นฐาน1ต้องสร้างงานเพราะว่าพอเศรษฐกิจอย่างนี้ปั๊บบริษัทต่างๆเจ๊งหมดคนว่างงานเต็มเลยไม่มีงานทำมันไม่เกิดประโยชน์งั้นเริ่มสร้างงานจะสร้างงานหรือจะเอาอะไรดีรัฐบาลมันเป็นตัวโต้โผเองมันมีงานให้เลือก2 อย่างคือ1แนวสูงสร้างตึก2แนวราบทำถนนเขาเลือกเอาทำถนนเพราะทำถนนใช้แรงงานมากกว่าใช้ทุนน้อยกว่าเอาคนว่างงานรัฐบาลรับมาเป็นล้านเลยมาทำถนนทั้งประเทศแล้วไม่จ่ายค่าแรงด้วยเงินแต่จ่ายค่าแรงด้วย
ขนมปังอาหารชิ้นส่วนเนื้อเสื้อผ้าคนเฮลโลมาทำเลยพอใจเลยเนี่ยไม่ต้องการเงินต้องการเนี่ยขนมปังเอาไปกินเนี่ยไปเลี้ยงครอบครัวมีเสื้อผ้าไปใช้หยาบๆหน่อยไม่ว่าเฮลโลมาทำคนว่างงานลดละเศรษฐกิจเริ่มเกิดการหมุนเวียนพอทำถนนปั๊บเดี๋ยวโรงงานก็ต้องเริ่มทำซีเมนต์ขึ้นมาทำเหล็กเส้นขึ้นมาต้องผลิตรถขึ้นมาเพื่อใช้ในการขนส่งเนี่ยแล้วก็พอเริ่มมีการขนมปังขนมปังให้คนโรงงานผลิตขนมปังเริ่มมีงานทำแล้วทุกอย่างมันเริ่มเป็นวงจรบวกแล้วรัฐบาลก็ค่อยๆผ่านไป3เดือน6เดือนปีนึงทุกอย่างเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคนที่อดอยากหิวโหยเริ่มลดลงไปละเศรษฐกิจเริ่มหมุนละก็ค่อยๆ introduce คือเอาเงินตรามาร์กแบบใหม่เข้ามาที่ค่าเงินมันนิ่งเนี่ยเข้ามาใช้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยจนกระทั่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้หมดในเวลาไม่กี่ปีฮิตเลอร์มีอำนาจแค่ 5-6 ปีเท่านั้นเองถนนที่ทำนี่นะจากเริ่มต้นใช้แรงคนต่อมาก็คนเยอรมันช่างคิดไงก็เริ่มทำเครื่องจักรขึ้นมาที่ทำถนนได้ดีแล้วก็เร็วพัฒนาไม่หยุดจนถนนความเร็วสูงในเยอรมันเนี่ยจนปัจจุบันยังใช้อยู่ได้เลยเป็นมาตรฐานบ้านเราวิ่งทางด่วนเป็นไงจำกัดความเร็วใช่ไหมเคยรับตั๋วหรือยังวิ่งเกิน120อะไรต่างก็จะเจอตั๋วนี่นะแต่ในเยอรมันมีจำกัดความเร็วเหมือนกันคือจำกัดความเร็วว่าห้ามวิ่งความเร็วต่ำกว่าเท่าไหร่ขึ้นออโตบานของเยอรมันทางด่วนเขานะใครขับต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกปรับแต่ถ้าเกิดว่าขับเร็วนะอันลิมิเต็ดจะขับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้วิ่งไปเลยฟิวฟ้องฟ้องฟิว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 ห้ามขับช้าให้ขับเร็วเพราะออกแบบมาดีมากวิ่งแล้วเนียนมากเลยพอเร็วๆเนี่ยถนนไม่เรียบทีมันก็เด้งกระดอนนะแล้วก็ทางแยกทางตัดดีไซน์ไว้อย่างดีไม่ต้องห่วงรถแซงรถปาดเลยเนี่ยออกแบบไว้ดีมากเนี่ยวางพื้นฐานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1อ่ะเกือบ100ปีแล้วเนี่ยแล้วพัฒนามาเรื่อยๆนี่คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากเงินที่เฟ้อยิ่งยวดเป็นล้านล้านเท่านะสามารถแก้ตกและผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยรบสงครามโลกที่2ช่วงแรกแค่ไม่กี่เดือนเอาฝรั่งเศสราบเลยยึดได้ทั้งประเทศเลยฝรั่งเศสเนี่ยไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะในสงครามโลกที่1เยอรมันยังแพ้ฝรั่งเศสเลยยืดเยื้อสุดท้ายอังกฤษฝรั่งเศสชนะแต่พอสงครามโลกที่2ปั๊บหลังจากเจอเศรษฐกิจแย่ๆสุดๆอย่างเงี้ย 5-6 ปีฟื้นแล้วก็เป็นมหาอำนาจจนชนะฝรั่งเศสในเวลาไม่กี่เดือนได้งั้นปัญหาทุกอย่างแก้ได้ถ้าแก้ตรงจุดค่อยๆฟื้นความเชื่อมั่นของคนแล้วก็ปรับพื้นฐานขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงอย่างแข็งแรงสุดท้ายก็จะแก้ได้แต่ว่าผู้นำและรัฐบาลต้องเข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์จริงๆเจริญพรปัญหาทางโลกอย่างภาวะเงินเฟ้อนี้เราสามารถใช้หลักทางธรรมแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะเอาหลักหัวใจเศรษฐีพุทธเจ้าไปใช้นี่ได้อุอากาสะคือ1ขยันหาทั้งในแง่ปัจเจกชนแต่ละคนก็ตั้งใจทำมาหากินแสวงหารายได้รัฐบาลเองก็ตั้งใจบริหารการเงินให้ดีให้ประเทศมีเงินเก็บเงินออมเนี่ย1ขยันหา2รู้จักเก็บจะเก็บรักษายังไงให้ค่าเงินไม่สูญอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยอย่าไปถือว่าเงินดอลลาร์ก็ปลอดภัยอยู่แล้วเนี่ยวันดีคืนดีเงินดอลลาร์ลดไป10เท่าอะไรจะเกิดขึ้นเราทำอะไรไม่ได้เลยจีนเนี่ยเขาหาทางออกได้ใช่ไหมไปใช้นโยบาย1แถบ1เส้นทางเพื่อเอาเงินดอลที่มีอยู่นะแทนที่จะถือให้เยอะๆไปเรื่อยๆพองถ่ายไปทำสาธารณูปโภคต่างประเทศด้วยเป็นโครงข่ายทั้งทางบกและทางทะเลเอาไปลงทุนพอไปลงทุนปั๊บก็บริษัทจีนไปก่อสร้างขยายฐานประเทศจีนไปขยายอิทธิพลประเทศจีนไปซึ่งอเมริกาเนี่ยหมั่นไส้มากเลยแล้วเป็นการผ่องถ่ายให้ตัวเองถือเงินดอลไม่มากเกินไปเพื่อลดความเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะถือแบบดื้อๆยังไงเงินดอลก็ไม่เป็นไรเป็นมหาอำนาจโลกคิดอย่างนั้นไม่ได้เลยต้องกระจายความเสี่ยงจะวางมุมยังไงให้พอดีเหมาะผสมเนี่ยนี่อันที่2รู้จักเก็บ
อันที่3กัลยาณมิตรตาคือมีพวกสร้างเครือข่ายพรรคพวกเอาไว้เนี่ยนะถึงคราวมีขึ้นมาปั๊บเกื้อกูลกันได้ช่วยกันได้เนี่ยเราอยู่เดียวๆไม่ได้มีปัญหาบางเรื่องต้องช่วยกันแก้อเมริกาพอเกิดเรื่องวิกฤตซัพพลายเมื่อปี251เนี่ยฮิลลารีคลินตันต้องบินไปจีนเลยนะแม้เป็นอภิมหาอำนาจยังต้องอ่อนไปหาจีนเลยว่าจีนเดี๋ยวฉันจะพิมพ์พันธบัตรออกมาเยอะๆนะช่วยซื้อหน่อยต้องไปง้อเลยอ่ะเพราะมันมีจังหวะต้องพึ่งกันอยู่อย่างเงี้ยประเทศไทยเราเองก็มีอาเซียนเป็นพวกในวงใกล้แล้วก็ต้องผูกมิตรในชุดต่างๆทั้งอเมริกาทั้งจีนทั้งEU ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีเราก็ต้องผูกมิตรไปทั่วเนี่ยเพื่อทำให้มีอะไรเกิดขึ้นมาเรายังยืนหยัดอยู่บนโลกนี้ได้แล้วอันที่4ก็คือสมะชีวิตาใช้จ่ายพอเหมาะพอสมอย่ามือเติบอย่าเกินตัวถ้ารู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดนะก็จะไปได้แต่ถ้าเกิดมือเติบเหมือนเวเนซุเอลาเนี่ยตอนรายได้น้ำมันเยอะก็ไปได้แต่พอน้ำมันตกปั๊บประเทศเจ๊งเลยเนี่ยมันก็แย่งั้นต้องผือเผื่อขาดเอาไว้ด้วยจะเรียนพอวันนี้ได้มาฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะกราบขอบพระคุณครับเจริญพรค่ะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อได้นะคะเราก็ต้องไม่ประมาทค่ะใช้ชีวิตของเราอย่างระมัดระวังที่สุดค่ะถูกต้องครับและโดยเฉพาะนะครับหัวใจเศรษฐีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้นะครับก็คืออุอากาสาครับคือขยันหาขยันเก็บนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายคนดีของสังคมนะครับและสุดท้ายก็คือต้องรู้จักใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอสมด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ